ผ่านไปร้อนๆใบไม้เสร็จแล้วนะครับนี่จะเป็นข้าวรามที่รวมเสน่ห์นะครับเราจะไปเป็นคนกันแล้วเราจะไปเป็นคนกันสวยเขาบอกว่าสวยแล้วขอจากคนที่บอกได้ตอนนี้เราอยู่ในร้านเชียงไฮนะคะเอ๊ะหรือว่าต้องออกสำเนียงว่าเชียงไฮใช่ไหมคะเชียงไฮเจ้านะคะเราวันนี้พาเพื่อนๆร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านของเสื้อผ้าทางเหนือนะคะคงเป็นทางไหนไม่ได้นะคะเพราะเจียงไฮเจ้านะคะยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านว่าเสื้อผ้าสวยๆเหล่านี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะคะพี่สวัสดีค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะสวัสดีเจ้าชื่อไอเอ่ยชื่อน้องเจ้าชื่อคุณน้องนะคะจะให้คุณน้องเล่าเรื่องสินค้าในร้านว่าคุณน้องดีไซน์เองตัดเองหรือยังไงคะญาติค่ะนะนะเขาทำแล้วนี่เป็นหลานแล้วก็เอามาขายที่นี่ค่ะจากจังหวัดอะไรคะเชียงรายค่ะเชียงรายเชียงไฮนะเจ้าเชียงไฮนะเจ้านะคะแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ออกแบบอะไรพวกนี้ล่ะคะก็เป็นทีมเลยค่ะทำเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวค่ะค่ะเป็นคุณน้องเป็นคนใช่เอามาขายมีร้านที่อื่นอีกไหมคะไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่เดียวที่ขวัญเหลี่ยมที่เดียวตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมค่ะแล้วที่เชียงไฮมีไหมคะเชียงไฮมีขายอยู่ที่ไนท์บาซ่าค่ะไนท์บาซ่าอันนั้นคือสาขาที่หนึ่งใช่ค่ะสาขาที่สองใช่ค่ะและสินค้าในร้านอยากจะให้น้องแนะนำว่าอะไรที่แบบว่าเป็นตัวเด่นใช่ไหมคะค่ะได้เลยค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นคือเป็นผ้าอรหันต์ค่ะว้าวเป็นผ้าอรหันต์คือเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายเสร็จเอาไปหมักโครนไปหมักโครนแล้วย้อมสีธรรมชาติกว่าจะได้ออกมาก็แล้วอย่างนี้สีจะทนทนไหมคะทนค่ะทนไม่สีไม่ตกค่ะซักยากไหมคะไม่ยากค่ะขยำมือไม่ต้องรีดอะไรก็ได้สบัดสามารถจริงเหรอคะค่ะค่ะแล้วน้ำยาซักผ้าขาวเลยแต่ไม่สมควรไม่สมควรค่ะสบู่อะไรธรรมดาค่ะใช่แป๊บเป็นธรรมดาร ีดง่ายไหมคะถ้าต้องรีดถ้ารีดเหรอรีดก็ใช้ไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟอ่อนแต่ถ้าถึงไม่รีดก็จัดก็ใช้ได้ค่ะแล้วตอนนี้คือเป็นใยกัญชาค่ะอ๋อใยกัญชาใยกัญชายังมีอยู่อีกค่ะค่ะยังมีอยู่ยังมีนี่คือใยกัญชาเดี๋ยวเขาจะไม่ทำแล้วตอนนี้ทำยากหายากค่ะถ้าซื้อต้องซื้อเก็บละใช่เหลืออีก2ตัวค่ะราคาบนราคาถูกกว่าไปทางเหนือเยอะเลยค่ะเท่าไหร่คะตัวนี้1,800ค่ะเป็นใยกัญชานะคะซึ่งกำลังจะหมดแล้วนะคะก็ถ้าซื้อไปก็ต้องรักษาอย่างดีเก็บสะสมนะคะแล้ววันนั้นเห็นพี่เองแหละมาอุดหนุนตัวที่เป็นคลามย้อมคลามอยากให้อธิบายเรื่องคลามหน่อยค่ะว่าย้อมคลามเนี่ยเป็นยังไงคะย้อมคลามเอาต้นคลามอะค่ะต้นคลามแล้วก็มาต้มแล้วก็ตอนที่ไอ้ทอได้น่ะทอได้แล้วก็มาย้อมสีธรรมชาติค่ะแล้วก็เอามาย้อมเสร็จแล้วก็ไปตากแดดดูว่าสีเราจะได้ไหมแล้วกลับไปอีกครั้งนึงแล้วพอได้ยังแล้วทีนี้ก็ทำเป็นผืนทอเป็นผืนกรรมวิธีไม่ใช่ง่ายๆค่ะใช่ชิ้นนี้นะคะเฉพาะวิธีย้อมไม่กี่วันอันนี้ประมาณการย้อมเนี่ยประมาณ3วันค่ะใช่ขั้นตอนการย้อมใช่3วันแล้วก็ต้องเอามาทออีกค่ะแล้วก็มาเย็บอีกใช่ค่ะอันนี้บอกได้ไหมคะราคาเท่าไหร่ตัวนี้เหรอคะ650ค่ะถูกมากๆถูกมากนะคะสำหรับระยะเวลาเกือบแทบจะ15วันถึงเดือนนะถูกต้องเพราะว่า3วันนี้แค่ได้ตัวนี้ใช่นะคะเพื่อนๆแวะเวียนกันมาได้นะคะแล้วภายในร้านนั้นก็ยังมีอะไรอีกตั้งเยอะแยะเลยเมื่อกี้เห็นเสื้อนี่นำเสนอเลยนะคะเสื้อแบบนี้นะคะชุดไซส์ไหนก็ใส่ได้นะคะจะคุณจะผอมสลิมหรือคุณจะมีน้ำหนักนิดนึงก็สามารถใส่ได้เพราะว่าโชว์เลยค่ะเพราะว่าสามารถพันหน้าพันหลังนะคะไม่มีตะเข็บเย็บนะคะนี่เดี๋ยวนางแบบกิติมศักดิ์จะแสดงให้ดูนะคะว่านี่หนึ่งแบบนะคะนี่หนึ่งแบบนี่หนึ่งแบบเป็นลายผ้าไทยก็มีมาข้างหน้าค่ะก็โชว์นะคะอันนี้ก็เป็นปักนะคะเป็นการปักนะคะเป็นปักคอสติชใช่ไหมคะค่ะนี่ปักมือค่ะใช้เข็มทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดนะคะค่ะ
อันนี้คือเอาแอบข้างหน้านะคะแล้วก็อันนี้นะเคล็ดลับก็คือว่าจะเน้นเอวนะคะคือถ้าเปิดผูกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเน้นให้เรามีเอวนะคะแต่ถ้าเกิดในนี้คนผอมนะคะแนะนำคนผอมทำแบบนี้ถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อนิดนึงก็จะพันจากข้างหลังเข้ามานะคะเพื่อที่จะไม่ต้องเน้นนะคะไม่ต้องเน้นว่าเรามีอันนี้สวยนะคะอันนี้เท่าไหร่คะนี่เหรอคะพิเศษค่ะ890ค่ะ890ถูกมากถูกมากเพราะว่าเย็บมือนะคะขอคอนเฟิร์มว่าเย็บมือนะคะแล้วยังมีแบบอื่นๆอีกมั้ยคะโอ้ยพอเห็นรองเท้ารองเท้านี่จากไหนคะรองเท้านี่กรุงเทพกรุงเทพเอามาควบคู่กันไปเพราะว่าสามารถใส่ด้วยกันได้ใช่มั้ยคะรองเท้านี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะรองเท้าอยู่ที่950ค่ะ950และไอ้พวงๆเนี่ยขายมั้ยคะขายก็ขายได้เอามาแต่งร้านแต่ถ้าเกิดมีใครสนใจมันมีชื่อมั้ยคะมีค่ะมีอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยอ๋อได้เดี๋ยวก็หาข้อมูลเล็กน้อยนะคะแต่เป็นของทางนั้นใช่มั้ยคะอ๋ออันเนี้ยที่เขาเอาไว้โยนกันใช่มั้ยเอ่ยใช่มั้ยคะสบ้าที่เขาไว้โยนกันนะคะอันเนี้ยหมากแน่เลยยักษ์เลยนี่หมากนะคะนี่เลยเห็นมั้ยคนเหนือนะจ๊ะคนนะคะไม่มาไม่ผิดที่เลยนะคะต้องหาผมก็มีที่มัดผมสวยงามอย่างนี้นะคะงามค่ะงามงามงามขนาดขเจ้าเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงต้องมีของฝากเล็กน้อยอย่างนี้นะคะเจ้าคนเชียงใหม่ใช่ถ้าใครนะคะไปเชียงใหม่หรือไปทางเหนือแล้วเกิดลืมของฝากนะคะแล้วจะต้องเอาไปฝากคนสำคัญเนี่ยนะคะมาที่นี่เลยค่ะที่นี่ช่วยคุณได้เพราะที่นี่นะคะนำเชียงไฮมาไว้ที่นี่นะคะคุณจะได้ของที่ระลึกกลับติดไม้ติดมือไปฝากคนสำคัญด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราลืมว่าซื้อมาฝากเขาในแหวนที่นี่ได้เลยแล้วร่มนี้ล่ะคะร่มนี้ขายได้ไหมคะมีคนซื้อก็ขายได้ค่ะอันนี้เท่าไหร่เอ่ยบ่อสร้างบ่อสร้าง890ค่ะ890โอ้และพวงแถมพวงได้ไหมคะซื้อแถมได้จริงอ่ะโอ้ดิฉันชอบพวงค่ะดิฉันชอบของแถมเรามาดูกางเกงกันกระโปรงพวกนี้ราคาแพงไหมคะไม่แพงค่ะอันนี้น่ารักและเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นผ้ามาเย็บต่อใช่ไหมคะเย็บต่อค่ะแต่สวยงามมากเลยนะคะตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้890 890มีกรรมการเซ็กซี่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 ค่ะเซ็กซี่เซ็กซี่ส่วนใหญ่จะฟรีไซส์ไหมคะค่ะค่ะฟรีไซส์ค่ะฟรีไซส์นะคะจะอ้วนจะผอมใส่ได้หมดเลยนี่น่ารักมากเสื้อพวกนี้ก็เสื้อปักใช่ไหมคะเสื้อปักค่ะลายไทย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 ของเด็กของเด็กมี150ค่ะไม่แพงค่ะผ้าดีนะคะเนื้อผ้าดีมาอยู่ที่นี่ได้ไงเอ่ยมีคนแนะนำมาค่ะมีคนแนะนำมาค่ะแล้วก็เห็นก็ชอบชอบค่ะชอบชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศค่ะร้อนมั้ยคะไม่ร้อนค่ะเนี่ยมีระยะใช่มีโฟมกันร้อนนะคะซึ่งอยู่ในร้านเนี่ยนะคะแค่เงยหน้าขึ้นไปก็เอ๊ะหิมะหรือเปล่านะประมาณนั้นนะคะเราก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะเราจะพยายามที่จะไม่ให้มันร้อนนะคะเดนแล้วทีนี้เนี่ยไม่ทราบว่าไอ้น้ำพวกเนี้ยมีผลอะไรกับเสื้อผ้ามั้ยคะไม่มีค่ะเพราะว่าแดดมาอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นนะคะว่ามีไอ้น้ำก็ทำให้ร้านเย็นนะคะรองเท้าเนี่ยอยากให้แนะนำราคาประมาณเท่าไหร่คะรองเท้า950ค่ะเป็นรองเท้าหนังแกะค่ะหนังแกะนะคะพื้นไปพื้น PU กันรื่นค่ะรองเท้าสุขภาพเป็นรองเท้าสุขภาพนะคะแต่รูปแบบนี้สามารถเอามาแดปใส่ได้กับชุดเชียงไฮของเรานะคะเจียงไฮเจียงไฮเดี๋ยวจะขออนุญาตหลังจากทำงานเสร็จแล้วจะข
ดูกางเกงค่ะแต่ก่อนที่จะเราจะจากกันเนี่ยก็อยากจะให้ คุณน้องเนี่ยเชิญชวนสาวกสาวกสาวกชุดใช่ไหมชุดเชียงใหม่ของเราค่ะของเรานะคะมาดีนะเจ้าไม้แอลตีการน้ำขวัญเลี้ยมนะเจ้าอย่ามาอุดหนุนคนเจียงไฮด้วยกันนะเจ้ามีผ้างามๆหลายๆอย่างเลยนะเจ้าเชิญมานะเจ้าร้านเจียงไฮชั้น2เจ้าชั้น2นะคะของฝั่งตลาดน้ำฝั่งบำเพ็ญเหนือฝั่งบำเพ็ญเหนือนะคะฝั่งเหนือนะคะเดินเข้ามานะคะแล้วขึ้นบันไดมานะคะพอจะเจอสะพานสติเสร็จมองตรงมาจะเจอบันไดวนกับลิฟต์นะคะร้านเชียงไฮเนี่ยจะอยู่หน้าลิฟต์เลยนะคะอยู่ขวามือหน้าลิฟต์ไงก็แวะง่ายคือร่มสีขาวมีร่มสีขาวนะคะของอะไรนะมาสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสัญลักษณ์รอเพื่อนๆนะคะยังไงเจอกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณน้องค่ะ